สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรดดิสันนะครับวันนี้มาเล่นกันนะครับกับ Demon Hunter นะครับ2นะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะเฟรย่านะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เทพมากที่สุดนะผมเก็บเลือกตัวนี้มาจะเท่าๆกับหรือว่าเยอะกว่าหรอตัวนักเวทนะครับเท่าๆกันเลยนะเท่าไหร่นะวะนักเวท48นะครับตัวนี้นะ43นะครับก็มีสกิลครบทั้งหมดแล้วนะครับก็คือนี่นะครับ Range of God บลาบลาบลานะครับก็มีของหลายอย่างนะวันนี้นะผมก็จะไปลุยต่อนะครับที่จริงผมจะมาทำรีวิวนะครับไม่ใช่ลุยต่อนะครับต้องมาทำรีวิวนะครับของด่านหนึ่งที่มันเป็นด่านที่ผ่านยากนิดนึงนะครับแต่เราต้องดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนะผมจะอธิบายนะว่าตัวไหนมันตียังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ของก็อัพไปเรื่อยๆถึงประมาณเท่านี้แหละครับอันนี้ได้มานะครับของได้มาพิเศษนะจากเควสนะครับอันนี้ก็แพลตินัมนะครับซิลคอแพลตินัมนะครับผมก็จะเปิดวันนี้นะครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่าซะทุกวันนี้ผมแลกมาได้จากกิจกรรมนะอีเวนต์นั่นเองนะก็ไปดูกันครับอันล็อกซิลนะโอ้โหยอดโอ้โหมูเมนต์สปีดแอสนะครับคริโตคอน 3% ฮ่าโอ้ใส่22ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ออแอทแทค24ไม่เท่าไหร่โอ้แอทแทค24เยอะเหรอขั้นเอสนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับเพราะผมไม่เคยได้ขั้นเอสเลยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคีดาเมจไม่เอาโอเคไอ้นั่นนะครับคีหูของดีมากเมื่อกี้คีอะไรวะคีเรทนะครับ 3% อยู่ไหน Attack Speed 4% นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่านี้ผมทำอะไรบ้างคีเรทหู HP ว่ะไม่เอาดีกว่านี่เจอแล้วคีดาเมจไม่ใช่เว้ยคีย์เรทผม 3% หายไปไหน Attack Speed 4% มี Attack Speed เว้ย 4% เอาไหมอันนี้อะไรได้อะไรบ้างอันนี้ไม่ได้เว้ยเอา Attack 22 Attack 22ก็ใส่แทนเอา Attack Less ก็อยาก Equip นะครับใส่แทนเอา Attack 12แล้วกันนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็มีอะไรผมใส่มั่ง attack speed 4% อยากได้จังเลยทำไงดีวะไม่เป็นไรครับไม่เอาดีกว่าเก็บไว้นะครับขั้น S นะครับนี่เจอแล้วคีเลด 3% คีเลดนะครับ equip มันเป็นสีม่วงนั่นเองนะดูผิดนะเราเพราะว่าคิดอยู่คีเลด 3% ใส่แทนอะไรดีแต่อันนี้กันไปลุยกันครับเรานะครับวันนี้นะครับก็ผมจะมาทำรีวิวนะของด่านไหนวะ Dead Valley นะครับผมก็เคลียร์ไปแล้ว3อันนะแล้วสุดท้ายผมจะเล่นที่1ที่2นะสำหรับวันนี้นะครับก็ไปดูกันนะผมจะอธิบายไปทีละฉากทีละฉากนะว่ามันผ่านกันยังไงนะครับในเผื่อคนผ่านไม่ได้นะครับคนคงไม่ได้แล้วก็จะโชว์สกิลอื่นด้วยนะครับของตัวนี้นะครับก็มีท่าสุดท้ายนะก็คือท่าไฟฟ้าช็อตนะท่าแรกนะท่าที่2คือท่า Rain of Arrow นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายเอ้ยท่ากระโดดยิงนะครับท่าสุดท้ายนะกระโดดจริงครับมันจะเป็นท่ากระโดดจริงนั่นเองครับเอื้อกระโดดเอาเลยแล้วกันบังอาจมากเลยเสียพลังไปเยอะนะจริงไปแล้วกันครับผมไม่ต้องซีเรียสนะตรงนี้นะยิ่งฆ่ามันยิ่งดีนะตัวนี้นะถ้าได้เลเวล30นะมันจะมีท่ายิงทะลุนะ26นะมันจะได้ท่าพิเศษของมันนะคือยิงทะลุนะมีโอกาสที่จะใช้ยิงทะลุนะนี่นะถ้าเป็น Rain of Arrow นะก็จะเป็นเดี๋ยวดูกันถ้า Rain of Arrow นะก็จะเป็นท่า Rain of Arrow นะท่านี้คือยิงท่ายิงแล้วช็อตนะก็สตันนั่นเองนะครับถ้าเรียกอาเป็นโลกก็เป็นนี้นะครับยิงขึ้นไปจึ๊กๆๆๆหลายเวฟอยู่นะครับก็แรงนะใช้ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเราคลองท่าสุดท้ายส่วนท่าสุดท้ายนะก็คือท่าโดนยิงนะมันจะเป็นท่าที่แรงมากแล้วก็สเปชนะครับอย่างแรงนะสตันด้วยนะครับเอื้อตัวสุดท้ายแกทำอะไรได้คนเดียวเอื้อด่านนี้ยากเว้ยเพิ่งผ่านมาได้นะด่านนี้นะสตันกันไปซะ1 2 3 4 5ยิงได้5ครั้งนะครับแล้วผมก็วิ่งนะครับปกตินะครับ
บางคนอาจจะ4ก็ได้นะเซฟกว่านะโอเคนะครับเราตัวนี้ไม่ยากนะครับสตันมันปุ๊บใช่ไหมเราไปใกล้ครับถ้าเราสมมุติเราใช้เรดาร์แวร์โลใกล้ศัตรูนะครับมันจะโดน2ครั้งแล้วก็ตอนขึ้นกับตอนลงครับตอนฉะนั้นก็ดีมากนะเพราะเฮ้ยผมดันไปกดไอ้นี่นะมันก็เลยหยุดไปเลยเซ็งเลยดูละตายเก็บตายเก็บของก่อนนะครับเราหมดไม่ทันเออเต็มเต็มสตันซะ1 2 3 4 5ปึ๊บหลบพอดีนะครับเลยระแวงลูกเรียบร้อยนะครับไม่ตายเว้ยมาดีเจอก้อนเราทันเดอร์นะครับอันนี้คือผมเล่นเยอะแล้วนะครับก็เลยเล่นง่ายหน่อยนะที่จริงมันไม่ง่ายขนาดนี้นะครับตอนนี้เล่นแรกๆเอ้ยซิลพลาดเลยเรามัวแต่พูดมัวแต่คุยนั่นแหละนะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเราโอเคไปด่านต่อไปนะครับก็ด่านที่2นะของ Death Valley นะครับมันก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนิดนึงนะครับไปดูกันครับเราตอนนี้ผมกำลังเก็บเลเวลตัวนี้อยู่นะครับใกล้เก่งแล้วครับตัวนี้ใกล้เก่งละนี่แหละครับเราสัปดาห์นี้นะครับมันจะมีศัตรูตัวนี้นะครับซึ่งเป็นศัตรูที่มันเรายิงไม่ได้ครับตอนนี้นะครับมันจะยิงกระสุนเยอะกระจายนะครับ4 6 8นะครับ2รอบนะแล้วมันจะขึ้นมานะพอมันขึ้นมาแล้วก็ใส่มันเลยนะเต็มที่ครับเงี้ยบึ้มข้างล่างมาอีกตัวนะเมื่อกี้นะอะไรอ๋อไม่ใช่มันมาอีกตัวเงินนี่เองเงินได้น้อยมากนะเฮ้ยหลบดีๆ1 4 6แปดนะเอ๊ะมาขึ้นมาเอาปีนในทางนั้นหรอพี่ตายซะหนึ่งมันเป็นท่าที่แรงมากนะท่ากระโดดยิงเนี่ยที่มันไม่แรงขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าผมทำให้มันแรงเฉยนะเพราะว่าเราเล่าเยอะนะ4 6 8นะครับมันยิงกระจายนะ4เห็นไหม6แล้วก็8ครับขึ้นมาถูกเรียบร้อยนะครับเอาข้องดีกว่าเราตัวนี้เป็นตัวมัมมี่นะครับมันจะมี 2-3 ท่าตีนะครับท่าแรกคือวิ่งใส่นะท่าที่2คือยิงเจ้ากระจอกใส่ดอกหนึ่งนะครับท่าที่3คือเอ้ยโหเว้ยประมาณนั้นแหละครับ 2-3 ท่านี่แหละนะครับเนี่ยท่าที่2นะของมันนะยิงไปนะครับแล้วท่าที่3ก็คือยิงแยก3อันนะครับมาเนี้ยแหละครับเราวิ่งใส่เลยแล้วกันสตันก่อนครับเราสตันหมู่แล้วก็ใส่เลยนะครับชึกเรียบร้อยนะครับด่านนี้ง่ายกว่าด่านเมื่อกี้อีกนะครับตัวนี้นะไม่มีอะไรมากมันก็แค่มีลูกน้องนะแล้วมันก็เป็นตัวที่ถึกนะครับตัวหนึ่งนะพลังเยอะนะครับตายละแต่มันไม่หัวหน้าใหญ่นะโอ้โหโดนไอ้นี่ไม่ร้องเลยเรียบร้อยนะครับไอ้นี่คือหัวหน้าของด่านนี้นะคือไอ้ Curse Mummy Monk นะคือ Mummy คำสาปนั่นเองนะที่ถูกคำสาปนะครับหลบนะครับไปเราหลบก็สตันใส่มันนะเออเต็มผมไม่เคยโดนท่าทีเลยเนี่ยใกล้ไปหน่อยนะฮึบท่านี้ไม่ใช่ยิงอ่อนมากนะปกติมันจะยิง2ครั้งนะครับติดต่อกันนะอันนี้ก็ยิง2ครั้งเหมือนกันนะครับอันที่2มันจะกระจายเยอะกว่านะผมไปสตันมันละสตัน1 2 3ปึ๊บอันนี้เป็นพายุนะมันจะ 2-3 รอบนี่แหละนะครั้งแรก2ครั้งที่2 3ครั้งเมื่อกี้มันอ่ะครั้งซ้ายนะพายุมันนะอุ๊ยหลบเต็มสตันเลยเราก็เดี๋ยวผมรอสตันนิดนึงครับมาละปึ๊บจ้าเสร็จค่ะ2-3 ชุดนะครับใกล้ตายแล้วศัตรูนะครับแป๊บเดียวนะไอ้นี่ก็หลบนิดนึงนะมันจะทำอย่างนี้แหละนะพอมันใกล้ตายมันจะใช้ท่านี้นะครับหลบนิดนึงนะท่านี้มันก็มาเรื่อยๆนะไม่ทำอะไรไม่ได้นะเราวิ่งมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ละพอใกล้ๆมันแล้วก็ใส่เต็มๆชุดนะครับยิงไปเซนอเรียบร้อยนี่มาแลกกันดีเรียบร้อยนะสัปดาห์นี้นะครับฟองเรียบร้อยตึ้งไม่มีอะไรมากนะครับจบนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต่อเฟรย่านะครับ
ค่าของมันนะครับเดี๋ยวผมไปดูรีวิวอีกรอบนึงแล้วกันนะครับไปดูรีวิวนะรีวิวท่านะแป๊บนึงนะครับ Hunter Info นะครับเนี่ยครับสกิลของมันนะครับก็คือเมื่อกี้นะท่าธนูสตันนะก็คือเนี่ยครับ God of Thunder นะก็ได้ตอนเลเวล10นะครับแล้วก็ท่านี้ได้ตอนเลเวล20นะครับ Rain of Arrow ก็คือท่าฝนดาวตกเอ้ยฝนธนูนั่นเองนะครับแล้วท่าสุดท้ายคือ Fire Arrow นะก็คือท่ากระโดดยิงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าสุดท้ายเลเวล30นะหลังจากนั้นคุณก็จะได้ไอ้ไหนว่า Hunter Info นี่นะครับไอ้เทรนนะครับตอนประมาณเลเวล26นะ25ผมลืมแล้วนะครับอันนี้คือมีโอกาสที่จะยิงทะลุนะก็คือยิงซอดนั่นเองนะครับยิงธรรมดานะยิงธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่บอกนะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเอ้ยส่วน Awaken นะผมใส่ไปนี่นะครับไอ้ท่าทะลุ Fire Arrow นะมันทำให้สเปชไกลขึ้นนะเป็นวงกว้างขึ้นมา2เท่านะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับในวันนี้นะก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับผมก็เล่นเฟรย่าอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวของด่านต่อไปนะครับหรือว่าด่านที่ก่อนนี้นะครับที่ผมยังไม่เคยทำนะพวกไอ้โมบายจังเกอร์พวกนี้นะยังไม่ได้ทำนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปศึกษามาก่อนนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับวิธีหลบอะไรอย่างนี้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ